สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวลิปสติกเพคนะครับของ E.W. Hill เป็นบริษัทที่เก่าแก่มากตอนนี้ถูกเทคโอเวอร์ไปเป็นของเจ้าอื่นแล้วปัญหาของไวรินเนี่ยครับเวลาที่ไม่ได้ทำการเซตอัพนะครับก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้ซึ่งเสียงนี้เป็นเสียงที่บั่นทอนหัวใจของนักเล่นไวรินมาก1มันคือการฝืดของลูกบิดเมื่อเราบิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็ดันทุลังบิดมันไปเรื่อยๆนานวันเข้าจากวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเป็นทศวรรษมันจะรูใหญ่ขึ้นแล้วมามุดออกมาเหมือนตัวนี้ครับข้างนี้ปัญหาเราก็คือเรามีตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ทำให้มันแค่ลื่นแต่มันจะเป็นการปรับสภาพผิวของไม้แค่เพียงทาเล็กน้อยไม่ต้องเยอะกับจุดตำแหน่งที่สัมผัสกับไม้โดยตรงนะฮะเราก็เลือกดูแล้วก็หมุนไปแค่นิดหน่อยพอเสียงหายไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าสมูทด้วยคือคนบิดจะรู้ทันทีเลยว่าโอเคถ้าอันนี้ตอนแรกไม่ใส่เป็นเสียงนี้เราก็ทำการใส่เข้าไปต้องวัดลูกให้ตรงโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าถ้าใช้เยอะจะทำให้มันลื่นเกินไปขนาดนี้นะครับ